ต้องปฏิบัติธรรมให้แห้งเมื่อแห้งแล้วจึงจะสีกันเป็นไฟได้ฉันใดการอยู่เฉยๆในโลกีวิสัยไม่มีทางออกบวชแล้วยังต้องบำเพ็ญสมณธรรมกำจัดกิเลสเปรียบเหมือนเอาไม้มาตากให้แห้งแห้งแล้วสีไฟได้ฉันใดกิเลสเบาบางลงไปเรื่อยๆปัญญาจึงเกิดเห็นสัจธรรมว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้ปฏิบัติแล้วจึงจะได้ผลอย่างนี้นี่ทรงเห็นนัยยะมาก่อนจึงเสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็บวชแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมนี่แหละด้วยอำนาจของบุญบารมีที่บำเพ็ญมาแล้วถึง20อสงไขยกระแสนกับโดยฐานะของปัญญาติกะโพธิสัตว์แต่ถ้าผู้ที่บำเพ็ญบุญบารมีที่ยิ่งด้วยพระศรัทธาพระปัญญาและพระวิริยะรองลงไปนั้นจะต้องบำเพ็ญบุญบารมีอีกเท่าตัวและถ้าบำเพ็ญบุญบารมีเอาวิริยะนำหน้าปัญญาและศรัทธารองก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีอีกสองเท่าของพระศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ชื่อว่าพระวิริยาธิกะโพธิสัตว์เห็นไหมแปลว่าช่วงสุดท้ายนี่องค์นี้บำเพ็ญสี่อสงไขยแสนกับก่อนหน้ามานั้น16ถ้าเป็นศรัทธาวิริศรัทธาธิกะโพธิสัตว์บำเพ็ญช่วงสุดท้าย8อสงไขยกระแสนกับก่อนหน้านั้น32อสงไขยกระแสนกับถ้าเป็นวิริยาธิกะโพธิสัตว์ก่อนหน้านั้นสุดท้ายเนี่ย16อสงไขยแสนกับก่อนหน้านั้น6432อสงไขยกับแสนกับเนี่ยถึงขนาดนั้นเชียวดังนี้เป็นต้นนี่พระองค์ด้วยการบำเพ็ญบารมีระดับนี้เห็นว่าเพียงรูปประฌาน4อรูปประฌาน3เรียกว่าสมาบัติ7ยังไม่พอจะให้พ้นทุกข์คือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะผู้ที่เกิดเป็นพรหมชั้นสูงสุดอายุยืนนานก็ยังตายจึงเสด็จไปศึกษาในสำนักของอาจารย์อุทธกะดาบทสำเร็จรูปฌาน4อรูปฌาน4เป็นสมาบัติ8ก็ยังเห็นว่าไม่ใช่เป็นปัจจัยให้ถึงความพ้นทุกข์ได้คือไม่พอไม่ใช่ไม่เป็น อุปการะเลยเป็นแต่ไม่พอจะให้บรรลุมรรคผลพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้แปลว่าไม่สามารถจะพ้นโลกได้ยังต้องตายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี่แหละเพราะชั้นอรูปพรหมนั้นไปเกิดเป็นอรูปพรหมแล้วนั้นพระพุทธเจ้ามาเสด็จอุบัติ3องค์4องค์ยังไม่ตายเลยนี่นะอายุเขานานเท่าไหร่เนี่ยอรูปพรหมท่านกำหนดไว้อายุนานมากพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ3องค์4องค์นอนเฉยอยู่โน่นน่ะอยู่ในอรูปภพไม่ตายนี่ที่นี่พระองค์จึงเสด็จไปบำเพ็ญสมณธรรมแต่ลำพังพระองค์เดียวแล้วภายหลังก็มีปัญจวัคคีย์คือหัวหน้าพราหมณ์ที่เคยพยากรณ์พระองค์คนอื่นตายหมดเหลือองค์เดียวคืออัญญาโกณฑ์เหลือองค์เดียวคือท่านโกณฑัญญะที่ได้พยากรณ์ว่าพระมหาบุรุษเนี่ยจะต้องเสด็จออกบวชและบรรลุโมกขธรรมพราหมณ์รูปเดียวเท่านั้นแหละหรือคนเดียวเท่านั้นแหละที่พยากรณ์นี้เ
คนอื่นและก็เป็นหนุ่มที่สุดในยุคนั้นก็เลยยังมีอายุอยู่นอกนั้นตายหมดเหลือแต่ลูกหลานอยู่โกณฑัญญะจึงชวนลูกหลานด้วยคำพยากรณ์นั้นมั่นใจว่าจะต้องบรรลุโมกขธรรมแน่ก็ติดตามมาปรนิบัติพระองค์ทรงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่6ปีจึงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเรารัดตัดความแล้วนะบรรลุคือบรรลุอะไรนี่ตรงนี้ฟังให้ดีนะในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2595ปีที่ผ่านมาค่ำวันนั้นพระองค์ปูย่าคาที่โสติพราหมณ์เอามาถวายประทับนั่งใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์เจริญฌานสมาบัติเพียงแค่รูปฌานสี่พระทัยตั้งมั่นนี่นะฟังให้ดีตรงนี้ข้อหนึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความประพฤติทางกายทางวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษคืออยู่ในศีลนั่นเองพระความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษสำรวมระวังอยู่ก็คือเป็นผู้มีศีลทีนี้กายวาจาสงบแล้วนั่งประทับนั่งคูบัลลังก์เจริญภาวนาสมาธิแล้วก็แค่รูปฌานสี่เดียวพระองค์ทรงคล่องแคล่วมากด้วยบารมีแล้วก็ได้ฝึกฝนมาตลอดแล้วพระองค์ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้พูดอย่างง่ายๆด้วยทิพจักษุทิพโสตระลึกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเห็นอัตภาพของพระองค์ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นโน่นเป็นนี่นับพบนับชาติไม่ถ้วนและสัตว์อื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี้แปลว่าระลึกชาติได้ไปเกิดในทุกขติภพมากต่อมากคือไปตายแล้วนะจากความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตฟังให้ดีตรงนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนี่นะนี่พระองค์ทรงเห็นแล้วแต่ที่จะไปเกิดในสุคติภพในภพภูมิที่ดีไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมน้อยลงไปตามลำดับทรงสลดพระทัยว่าเอ๊ะอะไรนะเป็นเหตุให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏมากต่อมากอย่างนี้แล้วมีแนวโน้มจะไปทุกขติมากต่อมากเลยพระองค์ทรงเห็นแล้วนะเห็นนรกเห็นสวรรค์หมดแล้วพูดอย่างง่ายๆว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดนี่ไปข้างทุกขติไปนรกมากไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายมากต่อมากของจริงทั้งนั้นนะพระคุณเจ้าตรงนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและพระพุทธเจ้าทรงเห็นนรกสวรรค์มาแล้วตรงนี้แหละในยามต้นแห่งราตรีในยุคนั้นอินเดียแบ่งเวลาเป็น3ส่วนจาก1ทุ่มไปถึง4ทุ่มเรียกว่ายามต้นแห่งราตรีเจริญฌานสมาบัติใจสงบแล้วระลึกชาติได้ในยามกลางแห่งราตรีเนี่ยเมื่อทรงดำริว่าโอ้ยสัตว์โลกมันตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละไม่มีสิ้นสุดทำไมถึงเป็นอย่างนี้ในยามกลางแห่งราตรีเจริญฌานสมาบัติใหม่ให้ใจสงบตั้งมั่นแล้วก็ดูเชียดูตั้งแต่อดีตชาติของสัตว์เนี่ยที่เห็นมาอู้
นับกับนับกันไม่ถ้วนทำกรรมอะไรกรรมดีบ้างชั่วบ้างผลของกรรมดีและกรรมชั่วนั้นก็ให้ผลมาตามลำดับนี่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ทำกรรมดีบ้างทำชั่วบ้างส่วนมากจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็เลยมีผลให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแม้แต่อายุไขของสัตว์โลกโดยเฉลี่ยก็ลดลงด้วยอำนาจของกรรมปานาติปาตแล้วก็ยังต้องความเป็นอยู่ก็ยากรบราฆ่าฟันกันต่อสู้กันแย่งชิงกันเป็นทุกข์ตลอดเป็นกษัตริย์ก็ไม่ได้อยู่สุขต้องออกสงครามต้องทำอะไรต่ออะไรมากมายกว่าจะมีสุขหน่อยเดียวก็เดี๋ยวก็ทุกข์อีกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันยุ่งกันไปหมดเพราะอะไรเพราะกรรมทรงเห็นแล้วกรรมดีให้ได้รับผลดีกรรมชั่วให้ได้รับผลชั่วนี่แหละตรงนี้แหละพระองค์ก็เริ่มถึงบางอ้อแล้วแล้วไม่ใช่ได้รับเฉพาะภพชาติปัจจุบันที่เกิดมารู้เห็นนะกรรมเก่ามันมาดีบ้างชั่วบ้างกรรมใหม่ก็มามากมายแล้วก็ส่งผลอันไหนหนักกว่าก็ให้ผลก่อนหนักในทางดีก็ให้ผลก่อนในทางดีหนักในทางชั่วก็ให้ผลก่อนในทางชั่วตายแล้วก็ไปเกิดตามกรรมอีกผลของกรรมดีที่มีน้ำหนักมากที่สุดนำให้ไปเกิดในสุคติภพผลของกรรมชั่วที่หนักที่สุดนำให้ไปเกิดในทุกขติภพตามกรรมไม่มีใครบังคับบัญชาได้ตรงนี้เป็นคุณวิเศษนะพระคุณเจ้าจำไว้นะตรงนี้เป็นคุณวิเศษที่พระคุณเจ้าพึงทราบว่าถ้าไม่อยู่ในสายพระพุทธศาสนาจะไม่รู้จุดประเด็นตรงนี้ทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วและกรรมดีและหรือกรรมชั่วนั่นแหละเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดทันทีตามกรรมไม่มีพูดตรงๆเลยทีนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรที่ไหนโดนบันดาลให้จำไว้เลยนี่คือคุณวิเศษสูงสุดของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นให้จำไว้เลยไม่มีอะไรมาช่วยใครได้นอกจากกรรมกรรมดีนำให้ไปเกิดดีกรรมชั่วนำให้ไปเกิดชั่วพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตใจไม่เศร้าหมองคือผ่องใสด้วยบุญแล้วย่อมไปเกิดในสุขติหรือสุขติเป็นที่หวังความจริงก็ตรัสความหมายว่าสุขติเป็นที่หวังได้ก็แปลว่ามั่นใจได้ว่าไปเกิดในสุคติภพตามกรรมถ้ากรรมในระดับมนุษย์เสียธรรมกรรมดีนะก็ไปเกิดเป็นมนุษย์กรรมดีในระดับเทวธรรมไปเกิดเป็นเทพประบุตรเทพธิดากรรมดีในระดับพรหมธรรมไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมก็สูงขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกพระองค์ก็ทรงเห็นแล้วสิแล้วถึงมาสอนเราเนี่ยตรงนี้กรรมดีว่ายังไงเอาระดับมนุษยธรรมก่อนนะนี่ตรงนี้เห็นหรือยังว่าความบังเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าสัตว์โลกมีได้ด้วยยากหรือมีได้ด้วยยากเกิดได้ด้วยยากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเฉพาะสัตว์ปัญญาติกะโพธิสัตว์เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จใน20อสงไขยกับแสนกับในช่วงสุดท้ายเนี่ย4อสงไขยกับแสนกับเจ็ดอสงไขยแรกนั้นเพียงแต่ดำริในพระทัย9อสงไขยตรงกลางนี่เปล่งพระวาจาออกมาด้วยปรารถนาความเป็นพุทธเจ้า